มีอายุยืดยาวยืนนานชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วไปดูเองก็แล้วกันนั่นนู่นคำขนึงก็ใช่ที่ของเจียมนึงก็ใช่สอบถามเอาประวัติเป็นยังไงร่างกายไม่นอนไม่เปื่อยนะครับเจอที่ไปเจอมันกี่คนก่อนนู้นก็มีที่ไหนที่ลพบุรีก็มีอยู่ตอนนี้ไปไม่รู้เขาไปไหนถ้าไม่รู้มีเยอะนะมีเยอะโอเคนะนั่นคือรูปแบบนั้นนะครับมีเคล็ดลับทำไงครับไม่เคยได้ทราบวิธีใครทำแบบนั้นได้เลยครับอภิญญาตรงนี้นะฮะมันเป็นอย่างเงี้ยอภิญญา ง่ายๆครับอภิญญาเนี่ย ผู้ใดได้ฌานผู้นั้นจะได้อภิญญาจำเป็นหลักครับผู้ใดได้ฌานผู้นั้นจะได้อภิญญาตรงนี้นะครับมันต้องไต่บันได3ขั้นนะครับความจริง3ประการทุกข์สมุทัยนิโรธเข้านิโรธสบัดสมาบัติได้มันจะได้ญาณอย่างรู้คนไหนที่ได้ญาณคนนั้นจะได้ฌานคนไหนได้ฌานคนนั้นจะได้อภิญญาคนไหนได้อภิญญาคนนั้นจะได้ปัญญาโอเคไหมครับปัญญาก็มีทั้งปัญญาวิมุตติก็เจตัววิมุตตินั่นเองครับโอเคนะปัญญาตรงนี้เพราะว่าปัญญามันเป็นความสามารถเป็นความรู้พิเศษถ้าเป็นความรู้ก็คือรู้พิเศษรู้นอกตำราประมาณนั้นนะครับมันเป็นปัญญาถ้าเป็นรู้มันเป็นธาตุรู้ไม่น่าจะพูดคำว่าความรู้เพราะความรู้นี่มันเรียนกันทั่วไปแล้วเรียกว่าความรู้ความสามารถนะแต่ถ้าหากว่าเป็นได้ฌานได้ปัญญาเนี่ยมันเป็นตัวรู้แล้วก็มีความสามารถเลยพอรู้ปุ๊บมีความสามารถพิเศษโอเคไหมครับเขาเรียกว่าคนที่ได้ปัญญาจะเป็นอย่างนั้นในหนึ่งเขาเรียกว่าฤทธิ์ครับแต่เป็นบุญญาฤทธิ์ฤทธิ์มันมีสองด้านอิทธิฤทธิ์กับบุญญาฤทธิ์อิทธิฤทธิ์ก็คือด้านอะไรนะฤทธิ์ด้านมืดพวกกลุ่มไสยศาสตร์ไสยเวทพวกเป่าเสกเป่าสอกพวกนี้นะครับมันก็มีจริงๆนะเสกหนังควายเข้าท้องมาทำได้จริงๆนะอย่าท้าทายนะครับท่านอยู่หน้าจอที่รบอย่าท้าทายนะครับอย่าท้าทายไม่ได้จริงๆพวกนี้มันเอาตายนะดูว่ามีจริงๆนะแค่เราเดินไปเนี่ยคนที่มีฤทธิ์พวกอิทธิฤทธิ์เนี่ยเราเดินไปเอาแค่หยิบเอาทรายนะทรายเวลาเดินเหยียบเนี่ยครับเอาแค่ทรายนะท่านจะเดินไปนั้นก็มองแค่รอยตีนนี่เองอ่ะเห็นไหมครับแค่มองตามไปถึงก็เอาแค่ทรายนะมากำมือเดียวเองนะมาเข้าพิธีอยู่มันเขาจริงๆนะบอกให้รู้นี่อิทธิฤทธิ์หรือว่าศาสตร์อะไรศาสตร์ด้านมืดเนี่ยจำไม่เลยครับเสื้อผ้าพรเหมือนกันครับใส่เสื้อผ้าพรเนี่ยเอาแค่เสื้อผ้าพรไปทำเนี่ยครับเขาทำได้จริงๆนะผมไม่ได้พูดเล่นๆนะแต่ก็ต้องบอกโดยด้วยความเคารพกันแล้วกันท่านที่ทำอย่างนี้ทุกวันเนี้ยด้วยความเคารพนะพอแล้วล่ะครับอย่าทำเลยครับพ่ออะไรรู้ไหมมันจะไปติดถึงลูกท่านหลานท่านเมียท่านพ่อแม่ท่านทั้งหลายทั้งปวงแปลว่าจะหาความเจริญไม่ได้ทั้งตระกูลโอเคนะครับเห็นไหมท่านเป็นเหตุทำให้ตระกูลเสื่อมเสียนะทำให้เขาเรียกว่าเจเนเรชันหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรพันธุกรรมหน่วยพันธุกรรมต่างๆแย่ไปหมดนะครับลูกหลานเลยล้นไปหมดนะผมต้องยกมือไหว้ท่านถ้าท่านมีอย่าทำหยุดทำนะครับถ้าจะทำมาทำกับลูกออกคนเดียวก็แล้วเออให้มันจบเลยมีปัญญามาทำเลยไอ้พวกไสยศาสตร์ไสยเวทไม่เยอะหนึ่งเดียวอย่ามาสู้ลุงหงอกไม่ได้หรอกผมรู้ผมกลัวแต่มือกับเท้าเนี่ยมนุษย์โอเคนะนี่ท้าผ่านอย่างนี้ถ้าจะท้าเนี่ยใช่ไหมครับมีจริงๆเรื่องนี้ต้องขอร้องทุกคนนะว่าถ้าศักยภาพไม่พอนี่อย่าไปท้าไม่ได้เด็ดขาดอันตรายเหลือเกินนะครับ
ก็แค่เขาหยิบอะไรต่างๆนิดเดียวเองนะครับไปได้หมดนะได้หมดจริงๆอย่างที่ผมยกตัวอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยนะก็เลยขอร้องว่าอย่าทำเลยครับท่านที่มีอย่าทำเลยครับเพราะว่ามันจะไปถึงลูกถึงหลานจริงๆมันถึงยุคมันครับยุคที่ว่านี้เป็นยุคของสามสหายเขาเล่นงานอยู่สามสหายหนีไม่รอดสามสหายบอกให้ก็ได้ทางน้ำบอกอากาศหนีไม่รอดแน่นอนนะครับฝากไว้ด้วยความเป็นด้วยความความรับฐานะเป็นมนุษย์ด้วยกันนะไอ้ด้วยนั่นนั่นนะถ้านึกอยากจะทำร้องก็ได้ร้องที่บ้านท่านหน่อยครับคาถาอาคมอะไรภาวนาเยอะๆลุงหงอกเห็นหน้าตาเงี้ยไปเลยจริงๆก็ทำเขามองเห็นหน้าตาเฉยก็ทำได้จริงๆนะพวกนี้ไสยศาสตร์มองเห็นแค่รูปเฉยยังทำได้นะให้รู้เพราะนั้นท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับถ้าจะได้ไหว้พรเพราะนั้นเวลาไปเจอใครอย่าไปมองหน้าคนอย่าไปมองตาเขาห้ามมองตาเขาจูเว้นคู่รักท่านจะรักใครก็มองตากันไปเถอะตามองตาสายตาก็จ้องมองกันรู้สึกหงอเสียวซ่านเหลือเกินว่ะก็เรียกว่าปิ้งแรกรู้จักคำว่าปิ้งแรกไหมเนี่ยมัน get into เฮ้ยใช่ว่ะมันมีอะไรก็ไม่เหลือทีนี้บอกให้รู้ว่าปิ้งแรกก็ฝากกันเอาไว้นะฮะในส่วนที่ดีนี่ไม่ดีท่านก็ต้องรู้เองชีวิตของท่านเองนะครับประสบการณ์ตรงท่านเองก็ต้องรู้เองในส่วนนั้นส่วนทางฝ่ายผมก็เล่าสู่ฟังก็ได้หลายมุมได้หลายด้านและหลายมิติกรุณาขอบนบเอาไว้กรุณาคิดโปรดพิจารณาให้พอสมควรแก่กรณีฐานะที่เป็นมนุษย์ร่วมกันทั้งเป็นหญิงเป็นชายต่างวัยต่างขนาดผมก็หวังตรงนี้แหละเพื่อจะเข้าใจกันง่ายๆทั่วๆกันไปนะครับเอาล่ะก็หวังว่าตอบแล้วนะคุณศิวะนารายนะครับก็ถ้าถามเช่นนี้ผมก็รู้ว่าท่านก็พัฒนาจิตได้ในระดับที่สามารถไปเห็นนู่นเห็นนี่นะครับพูดถึงศิวะอุมากับพรหมอะไรต่างๆนะพวกนี้จิตมันจะผ่านหมดนะจะรู้หมดนะครับรู้หมดจนกระทั่งไม่รู้ไม่รู้เห็นหมดจนกระทั่งไม่เห็นอะไรเลยต้องเลยการเห็นการมีนะฮะนี่ถูกต้องนะครับอย่าไปค้างเติ่งที่การเห็นการมีถ้าท่านอย่างเงี้ยผมไม่แน่ใจว่าท่านภารกิจของท่านเป็นลักษณะทรงร่างทรงหรือเปล่าประมาณนี้ก็ต้องขออภัยคำนี้นะครับมีจริงเรื่องนี้มีจริงแต่มันเอามาให้ใครเป็นตัวตนไม่ได้ก็มาทั้งข้างรู้จริงมีจริงนะครับโอเคเอาล่ะก็อ๋อเข้าใจแล้วค่ะลุงเรื่องอะไรเนี่ยอ๋อที่ถามเรื่องของทฤษฎีสัมพัทธภาพคุณชรินทร์โอเคครับเข้าใจตรงกันแล้วจ้าเข้าใจแล้วลุงคะเรื่องยาหากติดทางกายภาพหมายถึงได้รับเป็นเวลานานมาแล้วการหยุดทันทีต้องจิตใจและร่างกายที่เด็ดเดี่ยวจริงๆเด็ดเดี่ยวและเกิดพิษจากหยุดเคมีกระทันหันอย่างนี้ค่อยๆลดจนหยุดคุณลุงว่าโอเคไหมได้ครับเห็นด้วยครับเห็นด้วยนะครับค่อยๆลดทีละน้อยสองน้อยนะครับเช่นวันหนึ่งรับเข้ามากันอยู่คิดว่าเป็นเม็ดกันแล้วกันนะ5เม็ดต่อวันลดเป็นเม็ดไปโอเคค่อยๆลดไปค่อยๆลดเห็นด้วยครับเพราะว่าร่างกายมันได้รับเคมีไปจนทั้งมันมีความคุ้นเคยกับเคมีเพราะว่าไอ้ธรรมชาติเนี่ยมันก็ต้องหาวิธีป้องกันอะไรก็ตามที่มันเข้าสู่ร่างกายเราที่มันไม่ใช่เป็นธรรมชาตินะครับเข้าสู่ร่างกายเราที่ไม่เป็นธรรมชาติและธรรมชาติในตัวเรามันก็สร้างภูมิต้านทานไปต่อต้านโอเคมันสร้างมันเองทีนี้มันไม่ไหวเพราะมันมามากเกินไปก็เลยว่าสำนวนนะฮะน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟสุดท้ายก็ไปแพ้เคมีโอเคไหมคือน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟนั่นนะครับแพ้เคมีเพราะแพ้เคมีมันก็ตายเพราะเคมีสุดท้ายแล้วนะครับตายเร็วเพราะเคมีตายทั้งนั้นนะครับตายเร็วตายช้าถ้ากินเคมีจะตายเร็วเพราะเคมี
แสงก็มานั่งยืดอายุกันโดยการ